พี่น้องครับเช้านี้อยากจะแบ่งปันพระเจ้าในพระธรรมยากอบนะครับยากอบบทที่สองข้อ14ถึงข้อ26พี่น้องของข้าพระเจ้าแม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือถ้าพี่น้องชายหรือหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า ขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มหนำสำราญเถิดแต่ไม่มีแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกาย,าย,กายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการประพฤติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วแต่บางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติ แล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพระเจ้าโดยการประพฤติท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นคนโฉดขาวเอ๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรืออับราฮัมบับบะบุษของเราถวายอิสระบุตรของท่านบนแท่นบูชาจึงถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ ท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้นทำงานควบคู่กับการประพฤติของเขาและความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้นและพระคมภีก็สำเร็จตามที่กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองทรงถือว่าเขาชอบธรรมและเขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าพวกท่านก็เห็นแล้วว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการประพฤติและไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกันราหบหญิงโสเพณีก็ถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือเมื่อนางได้ต้อนรับพวกผู้สอดแนมและส่งเขาทั้งหลายไปโดยทางอื่นกายที่ปราศจากจิตวิญญาณน,นั้นตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าเราโมทนาพระเจ้าสลับพระวจนะในตอนนี้ ที่มาจากพระโอษของพระองค์และมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอพระเกิทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะคาของพระองค์ให้เป็นฤทธเดชที่มาดนใจเราทั้งหลายเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราทั้งหลายจะตอบสนองพระวจนะพระเจ้าทุกข้อทุกตอนเพื่อทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ขอการอวยพรมาถึงทั้งผู้เทศนาะและผู้ที่ฟังด้วยใจยินดี ให้หูของเขาเปิดออกก็คือใจของเขาที่เปิดรับพระวจนะพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญน,นั่งครับพี่น้องพระธรรมยากอบในตอนนี้นะครับกำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อพี่น้องอ่านในข้อแรกก็คือข้อที่14เนี่ยก็คงจะเห็นแล้วว่ายากอบนั้นได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งถึง หลักของความเชื่อที่ยากอก์กำลังจะสอนชีวิตของเราแท้ที่ you, ทจริงแล้วความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็น,ปนองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากสําหรับชีวิตคริสเตียนความเชื่อเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับชีวิตคริสเตียนของเราพระคัมภีบอกว่าถ้าปราศจากความเชื่อก็จะเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าไม่ได้เลยฮีบรูบทที่11ข้อที่6พระกัมภีร์บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระไทยจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนทั้งเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์พระคัมภีร์จึงบอกว่าถ้าปัสจากความเชื่อพระเจ้าจะทรงไม่พอพระไทยในชื่อของเราเป็นอย่างแน่นอนและในในสองโคลิน์บทที่5ข้อที่7พระคัมภีร์ก็ได้กล่าวบอกว่าให้เราดั้นดำเนินชีวิตโดยความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่า เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นถ้าเราลองคิดตามในข้อในพระคัมภีร์ในข้อนี้เราก็คงเห็นเป็นจริงว่าชีวิตเรานั้นเดินไปได้วยความเชื่อจริงๆเราเชื่อในในธุรกิจเราจึงทำเราเชื่อในคู่สมรสเราเราจึงไว้ใจเขาเราเชื่อในฝีมือของกุ๊กเราจึงยอมทานอาหารเราเชื่อใน กฎหมายเราเชื่อในสิ่งรอบข้างเราจรึงดําเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อฉะนั้นชีวิตของเราจรึงอยู่กับความเชื่ออย่างแน่นอนแต่เราอาจจะมีความสงสัยเมื่ออ่านพระคัมภีร์ยากอบในตอนนี้ว่าทาไมยากอบถึงได้ยึดโยงความเชื่อความรอดและการประพฤติปฏิบัติอย่างแยกกันไม่ออกยากบเขียนพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ายากอบนั้นยึดโยงความเชื่อกับการกระทําเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็ไม่แยกออกจากกันจึงมีคําถามที่น่าสนใจมากที่เราอาจจะถามว่าเราต้องมีการประพฤติเพื่อให้ได้รับความรอดด้วยหรือเราจําเป็นต้องทําความดีหรือต้องประพฤติตัวให้ดีเราจึงจะรับความรอดอย่างนั้นหรือทําไมเปาโลถึงได้สอนว่าเรารอดโดยเพราะคุณเพราะเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อทําไมเปาโลถึงสอนว่าเรารอดโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยการประพฤติโรมบทที่4ข้อ1ถึงข้อ6โรมบทที่4เนี่ยเปาโลก็ได้พูดบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเรื่องอับราฮัมรบรลลุษของเราตามสายโลหิตเปาโลโยงอับราฮัมเป็นตัวอย่างที่ยกถึงบุรุษแห่งความเชื่อข้อ3เปาโลบอกว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อข้อ5บอกว่า ส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในในผู้ทรงผู้ทรงให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมเปาโลยกตัวอย่างอับราฮัมว่าเขารอดเขาเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อของเขาและแม้เขาเป็นคนอธรรมและไม่ได้ประพฤติแต่ถ้าเขาเชื่อเขาก็ได้รับความชอบธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9 เอเฟซัสบทที่ 2: ข้อ8ถึงข้อ9นะครับพระกัมีบอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ฉะนั้นเปาโลจึงสอนอย่างชัดเจนว่าความรอดมาโดยความเชื่อโดยพระคุณความชอบธรรมมาโดยความเชื่อในพระเจ้า ขณะเดียวกันเมื่อเราอ่านพระธรรมยากอบยากอบกลับสอนคล้ายๆเป็นอีกด้านหนึ่งบอกว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้วยากอบกับยึดโยงความเชื่อความรอดและการปฏิบัติไว้เป็นเนื้อเดียวกันและบอกว่าถ้าท่านไม่ประพฤติท่านก็เหมือนเป็นความเชื่อที่ตายซะแล้วสองคนนี้สอนขัดแย้งกันหรือเปล่าเปาโลกลับยากอบสอนขัดแย้งกันหรือเปล่า ความเป็นจริงแล้วเปาโลยากบไม่ได้สอนขัดแย้งกันเลยแต่ทั้งคู่ต่างมองคนละมุมกันแล้วก็เน้นกันคนละเรื่องเปาโลนั้นมองในมุมของรากฐานของความรอดคือความเชื่อรราบัญญัติที่คนอิสราเอลย,ยึดถือมานั้นทําให้รอดไม่ได้งั้นยากบมองเออเปาลมองในมุมแรกว่ารากฐานของความรอดก็คือความเชื่อขณะที่ยากบนั้นมองอีกมุมหนึ่งบอกว่าถ้าคุณรับความรอดจากความเชื่อแล้ว และถ้าคุณเชื่อจริงๆและถ้าความเชื่อของคุณเป็นความเชื่อที่แท้จริงมันต้องแสดงผลเป็นการประพฤติและเป็นการกระทำยากอบจึงมองผลของความเชื่อมองผลของความรอดที่เกิดจากความเชื่อขณะที่เปาโลมองเรื่องรากฐานที่มาของความรอดฉะนั้นทั้งสองคนนี้จึงมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่พูดเรื่องเดียวกันนั่นคือความเชื่อที่แท้จริงเปาโลย้ำบอกว่าถ้าเราเชื่อจริงๆ เราจะรับความรอดยากอบยังบอกว่าถ้าเราเชื่อจริงๆเราจะรับความรอดแล้วต้องเห็นผลในการกระทําในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเราด้วยพระธรรมยากอบบทที่สองในตอนนี้เนี่ยเป็นคําเทศนาในตอนที่แล้วนะครับของพระธรรมยากอบพี่น้องลืม8ตอนแรกไปแล้วหรือยังครับถ้าพี่น้องยังลังเลใจว่าลืมไม่ลืมไปฟังย้อนหลังได้8ตอนแรก เพือ่อท่านจะเข้าใจพระคัมภีร์ในยากอบใน8ครั้งที่เทศนามาครั้งนี้เป็นครั้งที่9ได้ให้ผมให้หัวข้อว่าความเชื่อสามแบบความเชื่อสามแบบความเชื่อเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาสัมผัสไม่ได้ด้วยมือแต่ความเชื่อสามารถพิสูจน์ได้ความเชื่อที่แท้จริงสามารถเห็นผลจนจับต้องได้จนเห็นเกิดความชัดเจนได้ ความเชื่อ3มแบบนี้สองแบบแรกยากอบบอกเป็นความเชื่อที่ตายแล้วและแบบที่3แบบสุดท้ายเป็นความเชื่อที่มีชีวิตซึ่งเราทั้งหลายต้องยึดถือในแบบที่3นี้2แบบแรกคือความเชื่อที่ตายแล้วซึ่งยากอบได้อธิบายไล่เลียงว่ามันเป็นยังไงถึงเรียกว่าความเชื่อที่ตายแล้วหรือวงเล็บว่าเป็นความเชื่อที่ไม่เชื่อจริงและอาจจะทําให้เขาไม่ได้รับความรอดเพราะเขาไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริง แต่แบบที่3คือความเชื่อที่มีชีวิตและยากอบย้ําว่าขอให้เรามีความเชื่อแบบนี้เพื่อจะพิสูจน์ความเชื่ออันแท้จริงของเราและเพื่อจะรักษาความรอดจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมามีอยู่3มแบบของความเชื่อที่หวังว่าพี่น้องจะเลือกแบบที่3โดยพร้อมเพียงกันความเชื่อแบบที่1นนะครับก็คือเชื่อที่ปากเชื่อที่ปากที่น้องบอกคนข้างๆว่าเชื่อที่ปาก ให้เขาเห็นปากของท่านด้วยเชื่อที่ปากในข้อที่14ถึงข้อที่17นะครับข้อ1 4ถึงข้อที่17เนี่ยยากอบได้เริ่มต้นพูดบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้ายากอบพูดกับบรรดาคนที่เชื่อในเวลานั้นซึ่งเพิ่งจะมาเพิ่งจะเป็นผู้เชื่อใหม่ในเวลานั้นเลยบอกว่ามีเขาบอกว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นก็ช่วยเขาลอดได้หรือ ยากบก็เริ่มต้นเล่าตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างแรกว่าถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าเสื้อผ้าขาดวินเลยไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วไม่มีอาหารจะกินด้วยแล้วเขาเดินสดัโซเซเดินมาถึงท่านท่านก็บอกว่าโอ้โหลำาบากมากเลยนะขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็จากเขาไปปล่อยให้เขาสดซัดโซเซแล้วก็หิวโหยอยู่เหมือนเดิมยากบบอกว่า ขอให้ไปเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นนะอิ่มหนำสำราญนะแล้วก็จบแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้มอบอาหารไม่ได้มอบเสื้อผ้าเพื่อจะช่วยเหลือเขายาก,ก็บอกว่าความเชื่อแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเป็นเพียงแค่ความเชื่อที่ลิมฝีปากเท่านั้นเพียงแต่พูดอย่างเดียวพูดเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว ซึ่งยากอบบอกว่าไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระธรรมยอนนะครับหนึ่งยนบทที่3ข้อ17ถึงข้อที่18นะครับหนึ่งยนบทที่3ข้อ17ถึงข้อที่18เนี่ยยนก็ได้กล่าวทำนองเดียวกันบอกว่าแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไร แต่บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ามากแต่ว่าเห็นพี่น้องขัดสนแล้วเฉยเฉยเห็นคนลำบากอยู่รอบข้างแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยและไม่ทำอะไรเลยยอนบอกว่าความรักของพระเจ้าจะอยู่ในเขาได้ยังไงข้อ18บบอกว่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการอะไรครับการกระทำ และด้วยความจริงลงมือกระทําบางสิ่งบางอย่างที่สอดคล้องกับความเชื่อของเราความเชื่อที่ปากคือความเชื่อที่ตายแล้วก็คือการดําเนินชีวิตของเขาคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเชื่อปากบอกว่าเชื่อแต่การดําเนินชีวิตนั้นไม่ได้สอดคล้องไม่ได้เป็นไปตามที่ปากบอกว่าเชื่อเมื่ออ่านพระคัมภีร์เพียงแต่เราอ่านพระคัมภีร์ แต่พระกัมภีร์ไม่สามารถอ่านจิตใจเราได้เพียงแต่อ่านพระกัมภีร์พูดในใจเป็นเหมือนคำพูดเพื่อให้จบในหนึ่งรอบในหนึ่งปีแต่พระกัมภีร์ไม่สามารถมาชนสูตรจิตใจและแก้ไขชีวิตเราได้ยากรบอกว่าเป็นความเชื่อที่ตายแล้วเชื่อเพียงแค่คำพูดภายนอกแต่ไม่ได้ให้พระเยซูมานนั่งอยู่กลางในหัวใจไม่ได้ให้พระเยซูมาเป็นเจ้าของในหัวใจ เหมือนพระเยซูอยู่หน้าบ้านแล้วเคาะประตูขอให้ท่าเปิดขอเข้าบ้านแล้วท่านตะโกนมาจากในบ้านว่า oh, โอ้พระเยซูขอเชิญพระองค์เข้ามาในใจแต่ไม่เปิดประตูให้พระเยซูนั่งอยู่ข้างนอกเงาเงาหนาวหนา,า,าอยู่ข้างนอกมีเพลงเด็กเพลงหนึ่งนะครับของกี่จะจักเด็กเนี่ยซึ่งผมเคยร้องมายาวนานมากแล้วเมื่อตอนเต็มที่ก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ สนุกดี <Aristotle> เพลงนี้ก็เป็นเพลงที anyway. พพ่ตลกดีเพลงนี right. ้ร้องบอกว่ากอก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 เสียงใครเคาะประตูรีบเปิดมองดูดูซิว่าเป็นใครโอโอภารากรตเชิญสถิตข้างในขอรับท่านไวในดวงใจเราพร้อมไหมครับเพลงนี้ร้องก็เราบอกว่ากอก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 เสียงใครนัมาเคาะประตูใจเรา ใจเรามีใครมาเคาะประตูอยู่รีบเปิดมองดูซิดูว่าเป็นใครโอ้พะเย,ยิูรีบปิดทันทีเลยไม่ใช่นะครับโอ้พะเยซูขอเชิญพระองค์เข้ามาข้างในรับท่านไว้ในดวงใจเราเองไหมครับให้พะเยซูมานั่งที่บัลลังใจเราอย่าเ,เพียงแต่คนที่เพียงแต่อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และไม่ได้และไม่ได้ปฏิบัติตามอย่าเราให้เราเป็นคนที่เพียงแต่ร้องเพลงนมัมการออกมาจากลิมฝีปากแต่เราไม่ได้เชื่อ,อนั้นจริง เราอาจจะร้องเพลงว่าพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้าแต่สุดท้ายแล้วก็หวงชีวิตเอาไว้ไม่ให้พระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตแม้แต่เรื่องเดียวพระรํบอกว่าพระเยซูพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้าแต่บอกอีกมุมหนึ่งว่าพระเจ้าข้าเรื่องนี้อย่ายุ่งเรื่องนี้อย่ายุ่งเรื่องนี้ห้ามยุ่งเรื่องนี้ห้ามแตะแต่มาร้องเพลงว่าพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้าเรื่องนี้อย่ายุ่งพระเจ้าข้าเรื่องนี้อย่ายุ่งเรื่องนี้อย่ายุ่งเรื่องนี้ของส่วนตัวเรื่องนี้เรื่องส่วนตัว อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เรงความเชื่อที่ตายแล้วหรือเราชอบร้องเพลงว่าข้าจะนิ่งอยู่ใช่ไหมเพลงสติลเนี่ยข้าจะนิ่งอยู่ไว้ใจในพระองค์แล้วก็นั่งกังวลกระวายอยู่ต่อร้องจบเอเมนโอปวดหัวโอยกุ้มใจบนต่อว่ากังวลก,กระวนกระวายใจมันไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่เราพูดออกมาสิ่งที่เราร้องออกมากับการประพฤติในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ ฉันอย่าให้เราเป็นคนที่เพียงแต่เชื่อด้วยริมฝีปากเท่านั้นอย่าให้เราพร่ำอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นเหมือนกับเป็นบทท่องบทสวดมนต์ที่น้องคนในโลกนี้อาจจะท่องบทสวดมนต์เก่งแต่เขาไม่รู้ความหมายอะไรเลยในสิ่งที่เขาท่องอย่าให้เราเป็นแต่อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นเหมือนเราท่องบทสวดมนต์ประจําวันข้าแต่พระเจ้าขอทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแก ขอทรงเลี้ยง,งดูเขาพรเจ้าเลี้ยงแกะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีความเชื่อตามนั้นไม่ได้มีความไว้วางใจในพระเจ้าอย่าให้เราเป็นเพียงแต่อธิษฐานเป็นเหมือนคนแสวงหาคาถาคาถาศักดิ์สิทธิ์เหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมต้องแสวงหาคาถาถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะเอามาเจิมชีวิตเราอย่างอยาให้คำอธิษฐานเป็นเพียงแค่บทสวดมนต์หรือเป็นเพียงแค่คาถาศักดิ์สิทธิ์ แต่ให้เป็นคำพูดที่มาจากใจของเราและให้เราตัดสินใจดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าผมยังจำได้ว่าอธิษฐานกับพระเจ้าไว้เมื่อตอนเป็นเด็กเมื่อตอนเชื่อใหม่ๆบอกว่าอยากให้พระเจ้ามาส่งใช้ชีวิตของผมผมก็ไม่ได้พูดจากปากเพียงแค่ขอพระเจ้าใช้แล้วก็จบแต่ผมตัดสินใจจริงๆว่าขอให้พระเจ้าใช้ผมจริงๆขอให้พระเจ้าพัฒนาผมขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมด้วยเหมือนที่เราน,นม,ารมัสการื่อสักครู่นี้ และพระเจ้าให้ถ้อยคําว่าเป็นเหมือนก้อนดินใช่ไหมครับที่ให้พระเจ้ามาปั้นแต่งชีวิตเราอยากให้เราเป็นแค่อธิษฐานบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอบลงทรงมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระเจ้าด้วยแต่ให้เรายอมพระเจ้าเป็นเหมือนก้อนดินที่พระเจ้ามาปั้นท่านได้พระมีบอกว่าภาชนะจะ,จะบอกผู้ปั้นได้หรือว่าทําไมปั้นข้าพเจ้ามาแบบนี้ภาชนะย่อมเป็นผู้ถูกปั้นตามใจของผู้ปั้นชีวิตเราเช่นเดียวกัน ให้เราอธิษฐานบอกพระเจ้ามาจากความตั้งใจจริงๆว่าขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเอเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงบทได้ใช้เราขอพระเจ้าใช้เราตามพระประสงค์ของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์มัทธิวบทที่6ข้อที่7มัทธิวบอกว่าแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพร้อยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะโปรดฟังพระเยซูได้สอนการอธิษฐานว่ายาอธิษฐานเหมือนคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าที่เป็นแต่พร่ำท่องท่องบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าคําพูดนั้นจะศักดิ์สิทธิ์และย้อนกลับมาอวยพรชีวิตเขาแต่พระเยซูทรงปรารถนาคําพูดที่มาจากไหนครับมาจากใจของเราแม้มันอาจจะน้อยคําแต่มันมาจากใจของท่านแม้มันอาจจะไม่ได้มีมี รา่ย,ยาวด้วยรา,ยราชาศัพ์อันสวยงามข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้สร้างกาลปจักรวาลและสร้างท้องทะเลมหาสอันลึกล้ำเหนือจะวัดได้ท่านอาจจะไม่ได้เริ่มต้นคำอธิฐานด้วยคำไพเราะแบบนี้แต่พูดเป็นธรรมดาที่มาจากใจของท่านแต่ขอให้คำอธิฐานนี้มาจากส่วนลึกในใจว่าท่านปรารถนาจะให้พระเจ้าได้ฟังคำของท่านอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับ นี่คือความเชื่อที่หนึ่งที่เป็นความเชื่อเพียงแต่ลมปากซึ่งยากอบบอกว่าเป็นความเชื่อที่ตายแล้วขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะไม่เพียงแต่เชื่อที่ปากของเราเองไหมครับสิ่งที่สองที่ยากอบได้ห oui, น şey ุนใจเรา hey, ก็คือความความเชื่อที่หัวความเชื่อแบบที่สองที่ยากอบบอกว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยและเป็นความเชื่อที่ตายแล้วคือความเชื่อที่หัวความใน พระคัมภีในข้อที่18และข้อที่19นะครับพระกัมภีบอกว่าแต่บางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติสิแล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติข้อ19ท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและโกรธจนตัวสั่นยากอบได้เปรียบเทียบความเชื่อแบบที่สองเนี่ย ซึ่งเปความเชื่อที่ตายแล้วเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนความเชื่อไม่ต่างกับไม่ต่างกับผีมารซาตานที่รู้ว่ามีพระเจ้าในข้อที่19บอกว่าแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นยากอบเปรียบเทียบความเชื่อแบบนี้ว่าไม่ต่างอะไรเลยกับผีมารที่เชื่อพระเจ้าและกลัวจนตัวสั่นด้วยความเชื่อแบบนี้คือความเชื่อที่ยากอบนั้นให้ให้ความ ชัดเจนมาเป็นความเชื่อที่เพียงแต่รู้ในหัวรู้เป็นความรู้เท่านั้นเปรียบเหมือนไม่ต่างกับผีมารซาตานที่รู้ว่ามีพระเจ้ารู้ว่ามีพระเจ้าที่น้องยากอบอกว,ว,ว่าความเชื่อนี้ไม่ต่างกับผีไม่ต่างกับมารผีกับมารมารซาตานเคยเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งในในพระคัมภีร์บอกอย่างนี้อิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึงข้อที่14 ซาตานเคยเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ที่รับใช้พระเจ้าพระมิบอกว่าโอ้เจ้าร่วงลงจากฟ้าสวรรค์อย่างไรหนอเจ้าผู้ส่องแสงคือโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าถูกเวียงลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าทําให้ประชาชาติทั้งหลายตกต่ําเจ้าเองรำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังสฟ้าสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนขุนเขาแห่งการชุมนุม ณนะสุดปลายอุดรอ,อันไกลโพ้นข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะทําให้ตัวของข้าเองเหมือนองค์ผู้สูงสุดนี่คือถ้อยคําของทูตสวรรค์องค์หนึ่งลูซิเฟอร์ที่กลายสุดสุดท้ายกลายเป็นซาตานและกลายเป็นหัวหน้าของผีมารที่มาอยู่ในโลกนี้เพื่อจะล่อลวงมนุษย์ให้หลงไปความจริงแล้วเนี่ยมารก็เชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูมาราโกบทที่3ข้อที่11 มานเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระมีบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บรรดาผีโสโครเห็นพระองค์พวกมันจะหมอบลงกราบพระองค์แล้วรแล้วร้องเสียงดังว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามานก็รู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราก็รู้มานก็รู้เหมือนกันไม่แตกต่างพระมีบ่อยว่ามานนั้นก็เชื่อเรื่องบึงไฟนรกด้วย มานก็เชื่อว่ามีนรกและมันจะต้องไปอยู่ในที่นั้นในวันสุดท้ายอย่างแน่นอนลูกาบทที่8ข้อ31พระคัมภีร์บ,บอกว่าพวกผีก็อ้อนวอนขอพระองยาสั่งให้พวกมันกลับไปที่นรกขุมลึกฉะนั้นมานก็รู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องไปอยู่ในนรกมานก็รู้ว่ามีสวรรค์และมีนรกเราก็รู้ไม่แตกต่างกัน มานก็รู้เราก็รู้เหมือนกันแล้วมานก็รู้ด้วยว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จมาพิพากษาโลกนี้โลกนี้จะถึงที่สุดท้ายแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกนี้มัทิวบทที่8ข้อ28ถึงข้อ2 9เามอยว่าเ <c oughs> มื่อพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงเขตแดนกาดาราแล้วมีคนถูกผีสิงสองคนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ เขาทั้งสองดูน่ากลัวมากออกมาจากหลุมฝังศพก็คงน่ากลัวนะครับไม่น้อยทีเดียวจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางนั้นพวกเขาร้องตะโกนว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านมายุ่งกับเราทำไมจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือนั้นนั้นมารมารผีมารก็รู้ว่าพระเยซูจะต้องเสด็จกลับมาในอนาคตพอมันเห็นพระเยซูมาเกิดในโลกมันก็เลยตกใจ นึกว่าพระเยซูมาก่อนเวลามันเลยร้องบอกท่านจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือฉะนั้นมารรู้ว่ามีพระเจ้ามารเคยรับใช้พระเจ้าในสวรรค์มารรู้ว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้ามารรู้ว่าจะมีนรกเป็นที่ของมันแล้วมารก็รู้ว่าพระเยซูจะไม่มภาคสาโลกนี้ที่น้องแต่จุดที่แตกต่างระหว่างความเชื่อของมารความเชื่อของผีกับความเชื่อที่ถูกต้อง ที่ยากอบอยากจะให้เราหนุนใจเราไปเนี่ยก็คือผีมารรับรู้ว่าพระเจ้ารับรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ารู้ว่าพระเยซูจะมาพิพากษาแต่มันไม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่เชื่อฟังแล้วมันไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งแต่ต่อความเป็นพระเจ้าของพระองค์ฉันลักษณะความเชื่อแบบของผีมาก็คือเชื่อเพียงแค่ในความคิดเชื่อเพียงแค่ในความรู้แต่ไม่ได้เชื่อเข้ามาในใจ ความเชื่อแบบนี้ไม่ทําให้รอดได้เพราะผีมาซาตานก็ไม่ได้รับความรอดแม้มันจะรู้ว่ามีพระเจ้าแม้มันจะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแม้มันจะรู้ว่าวันหนึ่งต้นหน่ยภาคสาแต่ความรู้เท่านั้นมันไม่ทําให้มันรับความรอดเพราะความรอดไม่ได้เกิดจากความรู้ความรอดไม่ได้เกิดจากการรู้ว่ารู้มีพระเจ้าไม่ได้เกิดจากการที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่ความรอดเกิดจากความเชื่อความรอดเกิดจากการตัดสินใจที่ให้พระเยซูมาเป็นเจ้าของชีวิต ถ้าเราเพียงแต่เชื่อในสมองของเราเชื่อที่หัวเนี่ยก็ <rattling. S 1> จะไม่แตกต่างกับที่เราพูดกันในสัาสิทธ์ในเมืองไทยว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดพระคมภีร์ท่วมหัวเอาจิตวิญญาณไม่รอดประสบการณ์ในโบสถ์ท่วมหัวแต่เอาชีวิตจิตวิญ,ญญาณไม่รอดเพราะว่าเพียงแต่เชื่อในความรู้เชื่อในสมองเท่านั้นพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราเพียงแต่รู้ว่ามีพระเจ้า แต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรานั้นได้รับพระองค์เข้ามาในชีวิตเอเมนไหมครับและมีเพียงแต่รู้และรับแต่ต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วยเอเมนไหมครับได้ใช้เวลารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวการเรียนพระคัมภีร์การศึกษาพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีมากแต่เราอย่าหยุดเพียงแค่เรารู้พระคัมภีร์แต่เราต้องไปไกลอีกขั้นหนึ่งก็คือการรักษาชีวิต ของเราไว้ในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าเพียงแต่ท่องจําข้อพระคัมภีร์แต่จงทําตามพระคัมภีร์ด้วยอย่าเพียงแต่เรียนพระคัมภีร์แต่จงเปลี่ยนชีวิตตามพระคัมภีร์ด้วยเอเมนไหมครับอย่าให้เราเป็นเพียงแต่คนที่รู้มากแต่รักษาชีวิตรักษาความรอดไว้ไม่ได้อยากกอบได้เตือนสติคนเหล่านี้ว่าความรู้ที่เขามีมากมายนั้นอาจจะไม่ได้สามารถช่วยเขา รักษาชีวิตจนถึงวันสุดท้ายของพระเยซูได้ยาก,กอบบทที่สข้อที่หนึ่งยาก,กอบบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเรบที่เป็นคนสอนนั้นจะต,ต้องสูงที่ภาคษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้นพี่น้องสิ่งที่เรารู้เราต้องรับผิดชอบเอมไหมครับเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตในสิ่งที่เรารู้ เรารู <welche ăn? S 1> ้เราเรียนพระคัมภีร์มาเราฟังเทศนาทุกสัปดาห์อย่างนนใจพี่น้องว่าทุกสัปดาห์เมื่อเราฟังเทศนาให้เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตอบสนองพระคัมพระเจ้าสักหนึ่งเรื่องเอเมนไหมครับพี่น้องหนึ่งเรื่องตอบสนองพระวจนะพระเจ้าในการฟังเทศนาสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องหนึ่งปีก็มี52เรื่องพี่น้องรู้จักพระเจ้า10ปีต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตร5อยห้าบเรื่องแทบจะหมดชีวิตแล้ว ในสิ่งที่ไม่ดีขอให้เราตอบสนองพระวเจะนะพระเจ้าเอเมนไหมครับตอบสนองคําเทศนาสําคัญกว่าการฟังคําเทศนาเอเมนไหมครับฟังไปอาจจะลืมแต่ขอให้เราได้ตอบสนองพระเจ้าอธิษฐานสักหนึ่งอย่างที่เราตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนแปลงให้พระเจ้าพูดกับท่านในใจท่านและขอให้หนึ่งสัปดาห์นี้อย่างน้อยที่สุดเราดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเอเมนไหมครับความเชื่อที่สามที่ เป็นความเชื่อที่มีชีวิตและยากบนั้นปรารถนานหนุนใจให้เราได้มีความเชื่อเช่นนี้ก็คือความเชื่อที่ใจบอกข้างๆจะเขาว่าความเชื่อที่ใจเชื่อที่ใจยากบได้พูดในตั้งแต่ข้อ20จนถึงข้อ26เนี่ยในข้อ20ถึงถึงข้อ26นั้นยากบได้มาสรุปสุดท้ายถึงความเชื่ออันถูกต้องความเชื่อที่พระเจ้าทรงพอพระทยัย ที่ไม่ใช่เพียงแค่ปากและไม่ใช่เพียงแค่เชื่อที่หัวและความรู้แต่เป็นการเชื่อที่จิตใจที่น้องความเชื่อที่สามนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ตายเป็นความเชื่อที่มีชีวิตเป็นความเชื่อที่รับด้วยปากเชื่อด้วยใจแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยชีวิตยากรอบได้ยกตัวอย่างของความเชื่อของบุคคล2บุคคลที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้นในในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์เดิม เป็นสองคนที่ยากอบได้ยกขึ้นมาและสองคนนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยแต่มีตัวร่วมที่เหมือนกันอย่างน่าอาัศาจรรย์ใจและน่าประทับใจมากยากอบยกตัวอย่างของสองบุคคลคนแรกคืออับราฮัมคนที่สองคือนางราหับคนแรกอับราฮัมนั้นอับราฮัมเป็นใครที่น้องที่อ่าน,นพระคัมภีร์มาคงจะเข้าใจเขาดีอับราฮัมคือบิดาแห่งความเชื่อ บิดาแห่งชนชาติยิวชนชาติของพระเจ้าเป็นคนดีเป็นคนมั่งคั่งเป็นคนมีเป็นความชอบธรรมเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเป็นบิดาต้นตระกูลแห่งชนชาติของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากส่วนนางราหบเป็นใครนางราหบคือคนต่างชาติชาวคานาอันที่อยู่ในเมืองเยริโคนางราหบเป็นหญิงโสเภณีมีอาชีพที่ ทำความผิดบาปอย่างแน่นอนเป็นคนต่ําต้อยคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองเป็นหญิงโสเพณีประจําเมืองสองคนนี้แตกต่างกันอย่างสุดขั้วอย่างเห็นได้ชัดแต่ยากบกลับยกสองบุคคลน,นี้มาเป็นตัวอย่างของความเชื่อด้วยใจของความเชื่อที่ไม่เพียงแค่เชื่อด้วยปากแต่รับด้วยใจและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เขาเชื่อด้วย เราเห็นสิ่งที่เหมือนกันของสองคนนี้แม้เขาต่างกันมากแต่เขาเหมือนกันที่เขามีชีวิตที่ตอบสนองต่อพระเจ้าตอบสนองต่อพระดำรัสของพระเจ้าตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าและพร้อมดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรามาเรามาดูคนแรกคือคืออับราฮัมอับราฮัมนั้นเขาออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนไปยังดินแดน พันธสัญญาาพี่น้องอยังจำว่ากัมพีได้ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะยกให้เขาเขาละทิ้งความสะดวกสบายละทิ้งความมั่งคั่งในชีวิตและออกเดินทางไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเขาเขาตอบสนองทันทีเขาออกเดินทางไปตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแม้เขาไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรแม้เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่พระเจ้าให้เขาออกเดินทาง เขาออกเดินทางด้วยความเชื่อและด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าทรงทดลองใจเขาให้บอกให้ถวายอิสระเป็นเครื่องบูชาสิ่งเหล่างนี้เป็นคําสั่งที่อับราฮัมไม่มีทางจะเข้าใจมันขัดแย้งกับทุกอย่างที่เขารู้จักพระเจ้าพระเจ้าบอกเขาจะเป็นบิดาแห่งชนชาติมากมายดุจด,ดวงดาวบนท้องฟ้าเม็ดทรายท้องทะเลแต่เขาเพิ่งมีลูกคนแรกเอง แต่พระเจ้าบอกว่าเอาอิสระไปถวายไปถวายแปลว่าเอาไปฆ่าเป็นเครื่องบูชาแล้วก็เผาไฟเป็นเครื่องบูชาบนที่ที่พระเจ้าทรงนัดหมายอับราฮัมคงเกิดความขัดแย้งในใจว่าคําสั่งของพระเจ้านี้มันช่างแปลกประหลาดแล้วพี่น้องลองจินตนาการในครอบครัวของเขาที่ภรรยาอิสระรู้ภรรย,ยาของอับราฮัมเมื่อได้ยินอับราฮัมบอกที่บ้านว่าที่รักพรุ่งนี้ ท่านจะพาลูกไปฆ่าเป็นเครื่องบูชาพาอพระเจ้าบอกให้ทำอย่างนั้นพี่น้องนึกบรรยากาศในครอบครัวคงจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนคงจะตกตะลึงในสิ่งที่อับราฮัมพูดมาเขาคงจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจว่ามันเป็นไปนได้ยังไงที่พระเจ้าสั่งแบบนี้แต่เมื่ออับราฮัมยืนยันว่าเป็นจริงตามนั้นทั้งสองคนก็เชื่อฟัง แล้วก็ยินดีพาอิสระขึ้นไปพระกัมพีบรรยายไว้อย่างน่าถ้าเราอ่านดูแล้วเราจินตนาการว่าเราเป็นพ่อเราคงทําใจยากอิสระถามว่าฟื้นก็พร้อมแล้วทุกอย่างก็พร้อมแล้วไหนล่ะสัตว์ที่จะอามาบูชาอับราฮัมคงจะน้ําตาตกไปถึงข้างในแล้วบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้าจะจัดเตรียมเครื่องบูชาของพระองค์แล้วก็พาอิสระขึ้นไปยังภูเขาที่น้องแต่ แม้เขาไม่เข้าใจอะไรเลยแม้มันขัดแย้งกับความรู้สึกขัดแย้งกับความเชื่อแต่อับราฮัมก็ยังคงทำตามในสิ่งเหล่านี้และสุดท้ายเขาก็พบว่าพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้ทำสิ่งเหล่านี้พระองค์เพียงแค่ต้องการลองใจอับราฮัมเท่านั้นเองว่าเขารักสิ่งใดมากกว่าระหว่างบุตรที่พระเจ้าประทานให้หรือพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเขาพระองค์เพียงแค่ต้องการทดลองใจเขา ว่าเขาจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเขาได้รับคําสั่งที่เขาไม่เข้าใจและขัดแย้งในใจความเชื่อของเขาจะแปลเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติได้ไหมเมื่อเขาไม่เข้าใจความเชื่อของเขาจะแปลเปลี่ยนเป็นการเชื่อฟังได้ไหมเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเมื่อเขารู้สึกไม่ดีเมื่อเขารู้สึกมันขัดแย้งกับความรู้กับทุกสิ่งที่เขาได้รับรู้มาพระเ้าต้องการทดลองใจอับราฮัมเท่านั้นเอง ที่น้องหลายครั้งพระเจ้าก็ทดลองใจเราเช่นนี้เหมือนกันใช่ไหมบางครั้งพระองค์ก็ทดลองใจเราว่าเรารักเงินทองหรือรักพระเจ้ามากกว่าเราถวายทรัพย์บนความรู้สึกเสียดายเสียดายมากเหมือนแบงค์เราทากาวเอาไว้ดึงไม่ออกดึงยากมากแต่พอดีมีคนเหลือบมามองเราเราต้องดึงออกไปเพราะว่าเราเขินกลัวว่าคนจะเห็นว่าเราไม่ถวายหรือเราทําเพราะว่าเราตระหนักถึงความเชื่อฟังในพระเจ้าอย่างแท้จริง ที่น้องบางครั้งพระเจ้าให้เงินเรามาโอ้โหให้มาเป็นล้านให้มาเป็นสิบล้านเราถูกเราได้รับการรับรับโบนัสก้อนใหญ่มาเราได้เราขายของได้เยอะมากพระเจ้าส่งอวยพรเราเทพอลงมาเพื่อจะลองดูใจเราว่าเรารักเงินทองมากกว่าที่จะรักในพระเจ้าหรือเปล่าเือนอย่างที่น้องแชมป์ได้มาหนุนใจเราความจริงพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาเงินทองเหล่านั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรพระองค์ก็รู้ว่า เราทุกคนต้องมีเงินใช้จ่ายแต่พระเจ้าทรงปรารถนาอะไรที่มากกว่าเพียงแค่ทรัพย์สินของเงินทองและพี่น้องก็เห็นแล้วว่าเมื่อน้องเขาถวายด้วยความสย์ซื่อแม้เป็นเงินเล็กน้อยเหมือนที่พี่สุว่าถวายแค่สองเหรียญทองแดงแม้ต่งเงินเล็กน้อยแต่พระเจ้าทรงเห็นว่าใจของเขาเชื่อฟังและเขาลงมือทําตามสิ่งที่เขาเชื่อและพระเจ้าก็คืนในเขาร้อยยี่สิบหกเท่าผมได้ยินคําพยานจากน้องอีกคนหนึ่ง เขาเพิ่งเชื่อเขาก็ถวายทรัพย์ด้วยเหรียญไม่กี่เหรียญเพราะเขามีไม่เยอะและเขาก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีอะไรมากแต่เขาก็ถวายเหมือนหญิงที่ถวายด้วยด้วยความชื่นชมบินดีและเขาก็อยากจะรู้พระเจ้าจะอวยพรคืนเขาอย่างไงเมื่อเขาถวายเท่าที่เขามีอยู่มันเป็นเหรียญไม่กี่เหรียญเท่านั้นเอง <c oughs> รู้สึกประมาณ5บาทยังไงมีเหรียญหอยู่ห้าเหรียญแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาตื่นเต้นมากว่าพระเจ้า ไม่เคยลืมสิ่งที่เขาทําด้วยความตั้งใจและพระองค์ทรงน่ารักมากเขาบอกไม่กี่วันต่อมาเนี่ยเขาได้รับการอวยพรมีรายได้พิเศษบางอย่างเข้ามาแล้วเงินที่เอามาให้เขาเนี่ยคือเหรียญทั้งนั้นเลยเป็นจํานวนเงิน8ปดพันบาทซึ่งมีแต่เหรียญเขานั่งนับเขาก็ขำว่าโอ้ถ้าเขาถาวายแบงค์คงจะได้แบงค์กลับมาหรือเปล่านี่เขาก็ถาวายเหรียญพระเจ้าก็คืนให้เขาด้วยความน่ารักว่าพระเจ้าก็ให้เหรียญเขาคืนมา เพื่อให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูสิ่งที่เขาถวายด้วยใจยินดีแล้วเขาก็ให้เงินมาเขาก็นั่งนับหลายพันเหรียญเพื่อจนกว่ามันจะครบจํานวนแล้วเขาก็ตื่นแต่และเขาก็ชื่นชมยินดีว่าพระเจ้าทรงทดลองใจเขาและพระองค์ทรงน่ารักทรงตอบคำพันธฐานในชีวิตของเขาน้องหลายครั้งพระเจ้าก็ทดลองใจเราว่าว่าเราจะรักความสะดวกสบายรักความเป็นส่วนตัวของเราโลกของเราเราชอบเลยวิชานี้มากวิชาโลกของเรา โลกของฉันหรือเราหรือมากกว่าที่เราจะรักในการที่จะรับใช้ผู้อื่นเปิดประตูชีวิตออกเพื่อจะให้ผู้อื่นได้เข้ามามีส่วนวรับผ่จากชีวิตเราด้วยบางครั้งพระเจ้าก็ทดลองใจเราว่าเราจะรักอะไรมากกว่าระหว่างโลกของเราหรือว่าโลกของทุกคนที่เราจะหนุนใจเขาบางครั้งพระเจ้าก็ทดลองใจเราใช่ไหมว่าเราจะรักชีวิตเก่าที่เต็มไปได้วยความบาปหรือเราจะรักชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์มากกว่ากัน ใ้น้องบางครั้งพระองค์ก็ต้องการจะพิสูจน์ทราบให้เห็นว่าจิตใจของเรานั้นมีความเชื่อที่พร้อมที่จะประพฤติตามพระวจะนะและการทรงนำของพระเจ้าหรือไม่วันนี้ขอเราตอบสนองดีไหมครับว่าเราจะไม่แตกต่างจากอับราฮัมที่แม้ว่าเขาถูกทดลองใจแม้เขาไม่เข้าใจแม้เขาถูกขัดแย้งในความรู้ในความรู้สึกแต่ความเชื่อของเขาได้แปลเปลี่ยนเป็นการเชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่าง คบถ้วนบริบูรณ์เองมนไหมครับส่วนนางราหับนางราหับเป็นอีกคนหนึ่งที่แตกต่างจากอับราฮัมอย่างสิ้นเชิงนางราหับนั้นได้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เริ่มต้นตอนที่โยชูวากำลังจะส่งกองทัพเข้าไปโจมตีเมืองเยริโคไปถล่มกำแพงเยริโคตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโยชูวาก็ได้ส่งผู้สอดแนมไปสองคนไปอยู่ในเมืองนั้น ปรากฏว่าข่าวของผู้สอดแนมสองคนนั้นรั่วกษัตริย์ในเมืองเยริโคร,รู้ว่ามีผู้สอดแนมจากอิสราเอลมาก็สั่งให้ค้นทั่วเมืองแล้วก็แอบสืบราบว,ว่าไปซ่อนอยู่ในบ้านของหญิงโสเภณีคนหนึ่งชื่อนางราหับในเวลานั้นเนี่ยข่าวของการมาโจมตีเยริโคจากอิสราเอลเนี่ยมันแพร่ะสะพัดไปอยู่ทั่วทั้งเมืองข่าวนั้นแพร่ะสะพัดไปทั่วไปหมด แต่นางราหบรู้ว่านี่คือแผนการของพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้อิสราเอลนั้นเดินทางเข้ามาในเมืองนี้แล้วก็ได้ถือครองในดินแดนพันธสัญญาตามที่พระเจ้าทรงบัญชาราหับรู้ข่าวคราวว่าอิสราเอลนั้นออกมาจากอียิปได้แบบไหนเกิดอัศจรรย์ขนาดไหนพระเจ้าทรงแหวกทะเลแดงให้อิสราเอลเดินข้ามในดินแห้งและพระเจ้าทรงอยู่ในชื่อของอิสราเอลมากขนาดไหน จนลาหับนั้นตระหนักและรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่จริงและพระเจ้ามีอยู่จริงและลาหับจึงช่วยเหลือผู้สอดแนมสองคนนั้นให้รอดชีวิตและส่งเขากลับไปยังดินแดนอิสราเอลโยชูวาบทที่สองข้อ8ถึงข้อที่11ได้บันทึกเหตุการณ์นี้บอกว่าเมื่อชายทั้งสองยังไม่นอนยิงนั้นก็ขึ้นไปบนดาดฟ้า แล้วก็ก,กล่าวกาว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระยาเวรประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความกลัวพวกท่านครอบงำเราและบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่านพอะพวกเราได้ยินเรื่องที่พระยาเวรทรงทําให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านได้ทําต่อกรรษัตริย์ทั้งสองคนทั้งสองของคนอาร์โมไรท์ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนคือกษัตริย์ซีโฮนและโอก ผู้ซึ่งพวกท่านได้ทำลายเสียเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอพวกเราได้ได้ยินข่าวนี้เราก็เสียใจเออเราก็ใจเสียไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างลาหับรู้เลยว่าข่าวครา,าวที่มาถึงเนี่ยมันเป็นข่าวคราวที่เขาต้องตอบสนองอย่างถูกต้องนี่น้องคนในเมืองเย,ยเลยนรับข่าวสารเดียวกันหมด ราหับบอกว่าข่าวของไอเซลมาเนี่ยมันดังไปทั้งเมืองคนอิสรลคนในเมืองเยรีโคทั้งหมดชาวเมืองและกองทัพได้ยินข่าวเดียวกันก็คือข่าวเรื่องของอิสราเอลเรื่องของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เรื่องของการที่พระเจ้าทรงประทานดินแดนพันธสัญญาให้แต่การตอบสนองต่างกันคนในเมืองทั้งหมดต่างหวาดกลัวกษัตริย์สังส่งให้ตามไล่ล่าชายสอดแนมปิดประตูเมือง แล้วก็หวังที่จะฆ่าคนสอดแนมนั้นทิ้งเพื่อจะป้องกันไม่ให้คนอิสนาเดินทางเข้ามาที่น้องนางราหับแม้ว่าชีวิตเก่าของเขาจะแตกต่างกับอับราฮัมอย่างสุดขั้วเขามีชีวิตที่ไม่ต่างมีชีวิตที่เป็นเพียงแค่หญิงโสเภณีอาชีพที่ตกต่ำและอาจจะไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับคนหลายๆคนแต่แม้ว่าชีวิตเขาจะเริ่มต้นจากความต่ำต้อยแต่เพราะความเชื่อของเขา ที่ไม่ใช่เพียงแค่เชื่อด้วยปากหรือรับทราบข่าวสารในสมองแต่เขาเชื่อฟังพระเจ้าแต่เขาตอบสนองและปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระเจ้าสุดท้ายปลายทางชีวิตของทั้งสองคนก็อยู่ในบรรจุร่วมเดียวกันยากอบยกสองคนนี้ขึ้นมาเพื่อหนุนใจชีวิตของเรานางราหบในเวลาต่อมาเขากลายเป็นหนึ่งในพงพันของพระเยซูคริตสต์ด้วยซ้ำไปจากหญิงโสเภณีคนหนึ่งที่ตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้าตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า ตอบสนองต่อแผนการของพระเจ้าต่ําต้อยแค่ไหนพระเจ้าก็ยกชูขึ้นมาได้เพราะการตอบสนองที่ถูกต้องเองไหมครับนี่คือความเชื่อที่มาจากชีวิตจ,จิตใจนี่คือความเชื่อที่แท้จริงที่ยากอบบอกว่าขอให้เราได้ยึดถือและตะหนักในชิตเช่นนี้ถ้าเรารู้ว่าอะไรถูกต้องขอให้เราได้กระทําตามพระะนะพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกใช้ท่านขอให้เราตอบสนอง เหมือนดังอับราฮัมและลาหับถ้าพระเจ้าทรงบอกท่านมีแผนการบางอย่างสาับชีวิตของท่านให้เราได้เดินไปตามน้ำพระทยัยพระเจ้าเอเมไหมครับ <c oughs> เดินไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าผมอยากจะสรุปบทสรุปในข้อพิสูจน์5ประการของความเชื่อแท้จากพระกัมภีร์ในตอนนี้บทสรุป5 5ประการที่พิสูจน์ความเชื่อแท้ของท่านพี่น้องความเชื่อแท้ไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่ ที่น้องพูดเท่านั้นความเชื่อแท้ไม่ใช่สิ่งที่เพียงแต่เราพูดเท่านั้นปากจะพูดอย่างไรว่าเชื่อเชื่อแต่หากชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นความเชื่อที่จอมปลอมและตายไปแล้วสิ่งที่สองความเชื่อแท้ไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่ท่านรู้สึกการมีอารมณ์ความรู้สึกในพระเจ้าน้ำสก,กาน้ำตาไหลแต่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลง นั่นเป็นความเชื่อที่จอมปลอมและตายไปแล้วสิ่งที่3ความเชื่อแท้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราคิดเท่านั้นการมีความ <c oughs> รู้ในพระคัมภีร์การมีความเข้าใจในพระคัมภีร์อธิบายได้ตอบได้เป็นฉากฉากแต่ชีวิตไม่ได้กระทำตามสิ่งที่รู้สิ่งที่เข้าใจนั่นเป็นความเชื่อที่จอมปลอมและตายไปแล้วสิ่งที่สี่ ความเชื่อแท้ไม่ใช่บางสิ่งที่เพียงแต่เชื่อบางอย่างเท่านั้นไม่ ouais. nada, ได้เป็นเพียงแค่เชื่อในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นไม่ใช่การเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่เชื่อว่าพระเยซูทรงมีอยู่จริงไม่ได้เพียงแค่เชื่อว่าพระเยซูทรงรักแต่คือความไว้วางใจการอุทิศตัวและการมอบถวายตัวแด่พระเยซูคริส และสิ่งที่5สุดท้ายความเชื่อแท้คือสิ่งที่เราลงมือทำเห็นไหมครับความเชื่อแท้พิสูจน์ได้ด้วยการลงมือทำไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะเป็นอับราฮัมเราจะมีต้นทุนชีวิตที่สวยงามงดงามเราเป็นอย่างนางราหบที่เราอาจจะมีพื้นภูมิชีวิตที่ไม่งดงามเอาซะเลยเราเริ่มต้นจากติดลบในชีวิตไม่ว่าเราจะเป็นแบบใดอยู่ขั้วไหนของชีวิตแต่ ถ้าเราตอบสนองพระเจ้าและลงมือกระทำลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อและได้ลงมือตอบสนองพระเจนะพระเจ้านี่คือความเชื่อแท้และความเชื่อที่มีชีวิตเอเมนไหมครับขอให้วันนี้เราได้มีความเชื่อที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยการลงมือกระทำขอให้วันนี้เราได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราลงมือตอบสนองพระวจนะพระเจ้าเอเไหมครับ ถ้าวันนี้พระเจ้าทรงบอกท่านในเรื่องใดถ้าวันนี้คําเทศนานี้พระธรรมตอนนี้พระเจ้าทรงหนุนใจท่านววงท่านเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างขอได,ได้ตอบสนองพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นหนังอับราฮัมเป็นหนังนางราหบที่เขาได้รับความชอบธรรมเพราะการที่เขาได้ลงมือปฏิบัติและเชื่อฟังพระเจ้าเอเมเราจะลุกขึ้นยืนเราจะนมัสการพระเจ้าเทเพลงนี้ด้วยกันครับเพื่อเราจะให้บทเพลงนมัสการพระเจ้า และตอบสนองตอ่อพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้เอเมนไม่มีวันใดวิสุดังพระอไม่มีศีลใดม